DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับคนคนๆนะครับในวันอังคารช่วงเวลาหลังครบธงชาติแบบนี้นะครับทางช่อง DSI สารดีหมายเลข99นะครับช่วงนี้นะครับคนคนยังคงอยู่ที่เรื่องราวของคนต้นเรื่องที่เป็นผู้รับรางวัลคนคนอวอร์ดประจำปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่7นะครับโดยในวันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนนะครับที่เป็นเจ้าของรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียวนะครับกลุ่มที่ว่านี้มีชื่อว่าประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำนะครับกลุ่มประชาชนธรรมดานะครับที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นพลเมืองนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยหัวจิตหัวใจที่เป็นสาธารณะนะครับรวมกลุ่มขึ้นมาปกป้องแล้วก็รักษาผืนป่าเปรียบเสมือนบ้านตัวเองนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนธรรมดานะครับที่สามารถปกป้องผืนป่าเอาไว้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมาร่วมงานคนคนอวอร์ดในช่วงปลายเดือนนี้อีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะได้พบได้เจอได้ให้กำลังใจคนกลุ่มนี้แน่นอนครับเรื่องราวของคนกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามชมได้ในคนคนวันนี้ครับ